ะถามมาเรื่องกรรมทำไมคนต้องเกิดมาชาติหน้าไม่เกิดมาแล้วถามไงแล้วตอบไงๆเห็นแล้วเว้ยมันไงปานนั่นน่ะถามว่าใครอยากเกิดใครอยากเกิดเนาะตัวเจี๊ยบเนี่ยตัวเจี๊ยบไข่อ่ะถามว่าตัวอยากเจี๊ยบไข่บ่อนบ่อยากเจี๊ยบไข่ดอกบ่อยากเจี๊ยบไข่มันก็สั่งบ่ได้เว้ยบ่อยากเกิดมันใครอยากเกิดดอกแต่ว่ามันต้องมามองอีกจุดหนึ่งไงว่าไอ้ความเกิดเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นไงเราถึงเรียกว่าความเกิดนะแต่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยให้ดับมันก็ดับทีนี้ไอเราพากันไปคิดจุดหนึ่งเราไปคิดว่ามันมีเราเกิดนี่คือปัญหาของความทุกข์รู้ไหมว่าพวกเราไปคิดว่าเราเกิดนะยมเดียถามเมื่อกี้ถามเหมือนว่าเราเกิดไงคือเราไม่เกิดได้ไหมนะก็แปลว่ามันมีเราเกิดอยู่ถ้าเรามองตามหลักจริงถ้าว่ากรรมเดียรู้ไหมว่ากรรมคืออะไรกรรมคืออายตนะทั้ง6เลยนะอายตนะเราก็ไม่รู้อ่ะรู้ไหมอายตนะนามเห็นไหมล่ะภาษาไทยภาษาบาลีไม่ได้ค่ะไม่มีแปลออกมาอีกแล้วเราอาจจะคำถามนึงเรื่องที่ว่าเป็นกรรมแล้วสามารถที่จะปลดล็อกกรรมปลดล็อกกรรมแล้วก็เหมือนอะไรนะเหมือนที่เขามีพิธีอะไรอย่างเงี้ยล้างกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันจริงไหมไม่จริงไม่มีใครในโลกนี้ล้างกรรมให้ใครได้พระพุทธเจ้ายังไม่สอนล้างกรรมเราสามารถล้างกรรมตัวเราได้รู้จักคำว่ากรรมไหมเอาง่ายเลยเอากรรมคือการกระทำเอาง่ายนะถ้าจะล้างกรรมคือยุติพฤติกรรมที่ไม่ดีนั่นเสียนั่นคือล้างกรรมนี่คือล้างกรรมอย่างนี้ได้ไม่มีใครในโลกนี้ล้างกรรมให้ใครได้ศาสนาพิธีอย่างนี้ไม่ใช่ศาสนาพิธีของพุทธแต่เป็นของพราหมณ์เป็นความเชื่อของพราหมณ์แต่เอามายัดใส่ในพุทธไม่มีใครในโลกนี้ล้างกรรมใครได้ไม่มีใครเดินแทนเราได้ใช่ไหมไม่มีใครอ่านหนังสือแทนเราได้สอบแทนเราได้หรอกไม่มีใครหายใจแทนเราได้นี่คือเหตุผลทางธรรมชาติว่าไม่มีใครล้างกรรมให้ใครได้เนี่ยแต่กรรมนั้นเราจะล้างได้ด้วยตัวเราเองล้างแบบไหนในพุทธศาสนายุติพฤติกรรมที่มันไม่ดีคือไม่ทำพฤติกรรมที่มันไม่ดีเอาง่ายๆอย่างกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้ามันไม่ดีทำให้เสียเงินเสียทองกินเหล้าไม่ดีทำให้เสียสติสัมปชัญญะใครจะมาล้างกรรมให้เราได้ติดหนี้ติดสินน่ะไม่มีใครมาล้างให้เราได้พฤติกรรมกาดเกิดจากตัวเราถ้างั้นจะทำอย่างไรพิจารณาเห็นโทษทั้งหมดถ้าจะล้างกรรมได้นะคือพิจารณาเห็นโทษมันกรรมคือพฤติกรรมที่เกิดจากการกระทำของตัวเองใจนั่นแหละมันเข้าไปยึดติดหรือยึดถือถ้างั้นจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรมันต้องไปพิจารณาเห็นโทษของมันว่ากินเหล้ามันไม่ดีนะเสียเงินเสียทองกินเหล้าไม่ดีนะเสียสติสัมปชัญญะกินเหล้าไม่ดีนะทําให้มีเรื่องกันกินเหล้าไม่ดีนะทําให้ขับรถประมาทเกิดรถชนกันอะไรพวกนี้ไล่ไปเถอะนั่นคือการพิจารณาเห็นโทษตรงนั้นพระพุทธเจ้าที่มากําหนดรู้ทุกข์มันต้องกําหนดรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์นะเห็นมั้ยกําหนดรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์นั่นแหละเรารู้ว่ามันทุกข์แล้วเราก็ไม่ได้ทําให้มันเป็นทุกข์ใช่แต่ว่าเราต้องไปกําหนดรู้มันกําหนดรู้เพราะถ้างั้นใจเรามันจะไม่คลายใจมันจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ถือว่าล้างกรรมได้ทั้งหมดล้างกรรมนะไม่แล้วที่ทั้งเราเคยทำไม่ดีมาก่อนไอ้นั่นก็ส่วนเรื่องไม่ดีช่างมันเราก็ทำดีไปสิมันไม่เกี่ยวกันมันคืนไม่ได้ไม่มีใครคืนอดีตได้จำไว้ว่าอดีตมันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะเราสามารถเอามาเรียนรู้ได้เป็นครูสอนเราได้อดีตเอามาเป็นครูได้นะใช่ไหมแต่ว่าการจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องบอกแม้แต่ตัวเราอย่างถ้าอาจารย์อย่างนี้ถ้าอาจารย์ไม่ดีนะกินเหล้าเมายานะเสพยุงเสพยานะทำตัวไม่ดีเป็นอัตภานเกเรนะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอย่างนี้เมื่อมันส่งผลกระทบมาปุ๊บเหมือนอาจารย์บอกสมัยก่อนมีน้องคนหนึ่งมาบวช ด้วยยมต้นศึกไปแล้วทำเรื่องเดือดร้อนให้พ่อแม่มากขับรถแข่งกันรถชนกันเป็นเด็กแว้นตามภาษาเด็กง่ายๆไปไหนก็มีแต่เพื่อนเขาให้เรียนปวช.ดอกไม้ไม่เรียนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่เรียนเกเรไม่ดีแต่เมื่อเกเรไม่ดีปุ๊บเนี่ยมีอะไรก็มีแต่เพื่อนอ่ะถามว่าสุดท้ายแล้วเวลารถชนกันติดคุกติดตารางเพื่อนเราเอาเราไหมไม่เอาเราเลยเพื่อนที่ว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนตายกันนะเพื่อนกินเพื่อนตาย
สุดท้ายแล้วเวลารถชนกันปุ๊บคนที่อุ้มขี้อุ้มเยี่ยวเรานะคือใครพ่อแม่หาเงินไปเข็นผักหาเงินมาส่งเราส่งเสียเราเรียนไม่เรียนอีกนะแล้วก็ไปกินเหล้าเมายาไปไล่ต่อยได้ตีกันนี่เก่งมากแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเวลาติดคุกติดตารางพ่อแม่ไปเอาออกมาเวลารถชนกันอ่ะอยู่โรงพยาบาลเพื่อนหนีหายหมดมาแค่นั้นอ่ะมาเยี่ยมก็ไปหมดแล้วไปหมดแล้วสุดท้ายเหลือใครเหลือพ่อแม่ก็เลยเอาจุดนั้นต้นลองคิดนะลองพิจารณาดูสมัยก่อนเพื่อนกินเหล้าเมายาเฮไหนเฮกันตีกันได้ต่อยได้ตีกันสนุกมากเวลามีเรื่องมาหากันสนุกมากเฮฮาปาร์ตี้กันมากไล่ต่อยได้ตีกันนี่เกาะกลุ่มกันเกินก้อนดีมากแต่เวลาที่รถชนกันปุ๊บเข้าโรงพยาบาลต้นรู้ไหมว่าใครไปเอาเรามาพ่อแม่เราเหนื่อยยากขนาดนั้นต้องไปเขียนพักแต่เช้าเลยตีสามตีสี่เนี่ยเขียนพักสมัยก่อนน่าจะอยู่ตลาดไทยมั่งพ่อแม่ไปเขียนผักกว่าจะได้เงินมา500กว่าจะได้เงิน 1,000 นึงถามว่ามันยากขนาดไหนทั้งวันทั้งคืนแหละถ้าพวกนี้จะเขียนอย่างนั้นน่ะใช่นั่นทั้งวันทั้งคืนเขียนกว่าจะได้เงินมาส่งลูกเรียนแต่ลูกไม่ถามว่าต้นรองพี่นาใหม่ทีเนี้ยเพื่อนที่ว่าเฮนั่นเฮนี่มาหลายๆปีปุ๊บมีเรื่องมีราวชอบกันได้ต่อยได้ตีกันเฮกันน่ะสุดท้ายได้เวลาต้นเจอเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆถามว่าไอ้เพื่อนตายเพื่อนตายของเราสุดท้ายมีใครมามั้ยมีใครมาอุ้มที่อุ้มเยี่ยวเราไหมมีใครมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไหมมีใครมาห่วงใยเราไหมเนี่ยตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้พ่อแม่ยังเช็ดที่เช็ดเที่ยวให้พ่อใครก็พ่อตัวเราก็พ่อตัวเราแล้วทีนี้เราจะคิดยังไงเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้ยังไงก็นี่ไงอาศัยเหตุการณ์นี้เป็นวิกฤตแห่งโอกาสให้เขากลับตัวเขาเองให้เขานั่งไต่ตรองให้ครวญว่าสุดท้ายก็จริงๆเขาไม่เหลือใครเลยเพื่อนที่เฮกันไปนั่นมานี่สุดท้ายเหลือเขาคนเดียวและก็สุดท้ายที่มาหาเขาคือพ่อแม่เขาเห็นไหมบางทีรู้ไหมว่าเหตุการณ์นั้นนะให้เขากำหนดรู้ได้นะมันเป็นตัวกำหนดรู้ทุกไงว่านี่มันทุกจริงนะสมัยก่อนเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อเพราะว่าเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นไงนี่แต่ว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจเขาแต่จริงๆเขาไม่เข้าใจในความหวังดีของพ่อแม่ไงสุดท้ายแล้วตัวเขาเนี่ยต้องรับแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ถามว่าใครแก้ให้ใครได้ไม่ตัวเขาต้องแก้ละทีนี้ตัวเขาแก้คือไปพิจารณาเห็นโทษตรงนี้หยุดพฤติกรรมจากนั้นมาเมื่อหายปุ๊บเขาก็ไปเรียนต่อหยุดพฤติกรรมตัวนั้นตัวเขาสอนเขาได้แล้วทีนี้เขาก็จะเข้าใจแม้ตอนนั้นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ปุ๊บใครสอนเขาก็ไม่ฟังแม่อาจารย์สอนก็ไม่ฟังไม่ฟังเนาะไม่ฟังพ่อแม่เสียใจทุกข์ร้องไห้ยังไงมันก็ไม่ฟังแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเปลี่ยนตัวนั้นเป็นโอกาสเสียเปลี่ยนวิกฤตตรงนั้นเป็นโอกาสสอนเขาได้เมื่อสอนเขาได้ปุ๊บเวลามาบวชด้วยปุ๊บเวลาขากลับไปจริงๆแล้วบวชเข้ามานั่นพ่อแม่ให้บวชเพื่อว่าตามความเชื่อสมัยก่อนนี่แหละนะคือเขาเรียกอะไรล่ะกรรมมันไม่ดีอ่ะเวียนน่ะกรรมเวียนเหมือนโยมน้องเขาถามเมื่อกี้นี่กรรมเวียนน่ะคือจริงๆแล้วก็บอกอธิบายต้นตําเอ้ยต้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยกรรมเวียนมันเกิดจากตัวเราไงเราไปกินเหล้าเห็นมั้ยเราไปแข่งรถถามว่าใครบอกเรามีแต่ตัวเท่านั้นน่ะถ้าจะเปลี่ยนตัวนี้มันคือเปลี่ยนที่ตัวเราไงเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองปุ๊บสิ่งนี้ก็จะไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีไงแต่เพราะว่าเราไปกินเหล้าเมายาพ่อแม่บอกเก่าไม่เล่าไม่ฟังเราก็ไปทำจุดนั้นโทษภัยที่เกิดขึ้นถ้าเราเปลี่ยนเวียนเปลี่ยนกรรมจริงๆไม่มีใครมาทำไม่มีเจ้ากรรมนายเวียนอะไรหรอกตัวเราเองเจ้ากรรมนายเวียนของตัวเราเองเราสร้างมันขึ้นมาเราไปกินเหล้าเมายาเองถ้างั้นก็ไปพิจารณาโทษตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนตัวเขาเองได้ก็เปลี่ยนตัวเขาเองได้นะแต่ว่ามันต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนการกรรมนั่นน่ะทุกคนน่ะต้องกลับไปเรียนรู้ว่าอะไรถ้าเราทำไปแล้วนี่มันเป็นโทษเป็นภัยเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้คือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะถ้าเป็นภาษาแม่เขาว่าละลายพฤติกรรมนะถ้าภาษาทหารใช่ไหมแม่เอาพวกทหารเอาเด็กๆพวกวัยรุ่นที่เป็นติดทหารน่ะมาละลายพฤติกรรมคือพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีน่ะละลายมันทิ้งไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันคือละลายพฤติกรรมนั้นเสียละลายพฤติกรรมตรงนี้มันก็จะเป็นคนดีขึ้นมาส่วนเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ช่างมันเถอะเราสามารถเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนชีวิตได้แต่ไม่จำเป็นต้องไปจมจมกับมันเราสามารถเอามาเรียนรู้ต้องเอามาเรียนรู้นะเพราะพวกนี้เวลาที่เราจะสะดุดจอตรงนี้จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะเข้าไปเหลวไหลอีกทีนึงเอาเหตุการณ์นี้มาสอนตนเองสอนตนเองอยากไปแข่งรถอีกเอาเหตุการณ์นี้มาสอนตนเองอยากเฮไปไล่ต่อยไล่ตีกันเอาเหตุการณ์นี้มาสอนตนเองเนี่ยถ้าเราเอาเหตุการณ์นี้มาสอนตัวเองสุดท้ายไม่มีใครเหลือแต่ตัวเรากับพ่อแม่ที่ห่วงใยเราจริงๆสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่ว่าเอาเหตุการณ์มาสอนตัวเองทุกคนจะอย่างนั้นถ้ากินเหล้าเมายานะเที่ยวเตร่นะทำอะไรก็ช่างเถอะให้เขาไปเห็นโทษก่อนอะไรก็ช่างต้องเห็นโทษก่อนนะถ้าไม่เห็นโทษมันจะเลือกไม่ได้มันเป็นหลักธรรมชาติเลย
ทำไมพระพุทธเจ้าท่านบอกทุกคนกำหนดรู้ทุกแบบไหนก็ช่างทุกจากการเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราท่านก็ให้กำหนดรู้ว่าเหตุจริงๆคืออะไรถ้าเป็นภาษาโลกๆไปกินเหล้าเมายาไปไล่ต่อยไล่ตีกันท่านก็กำหนดรู้นี่โทษมันโทษมันให้กำหนดรู้ให้มันถึงจะออกมาได้ถ้าไม่กำหนดมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้ใครก็ช่างในโลกนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดอยู่เฉยๆออกมามันไม่ได้หรอกถ้าเล่นการพนันไม่ดีใช่ไหมก็ไปดูโทษมันนะไอ้ผิดศีลผิดธรรมนะมันไม่ดีนะต้องไปดูโทษมันคนต้องเห็นโทษส่วนมากคนไม่เห็นโทษมันจะออกไม่ได้ใครก็ช่างเถอะติดยาเสพติดก็ดีติดการพนันก็ดีติดผู้หญิงก็ดีติดเหล้าเมายาก็ดีคบค้าประเวณีอะไรก็ช่างที่มันไม่ดีพวกนี้ต้องไปเห็นโทษมันถ้าไม่เห็นโทษจะไม่ออกมาไม่ได้ใครก็ช่างต้องไปพิจารณาเห็นโทษภัยมันจริงๆเมื่อเห็นโทษภัยมันถึงจะออกมาได้เห็นไหมอย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้ที่เราออกมาได้เพราะอะไรเพราะเราไปมองเห็นโทษภัยในการดำเนินชีวิตเหมือนพวกเราถามนี่คือมันทุกข์มากเลยเอ้าคนมีชีวิตถามว่าสมัยก่อนเรามีครอบครัวเนี่ยมีใครบอกเราได้ไหมเฮ้ยถ้าเองมีครอบครัวนะอย่างนี้บอกมันเลยเองมีครอบครัวนะเองจะทุกข์นะคือเห็นปู่ย่าตายายไหมเห็นพ่อแม่เราไหมมีครอบครัวทุกข์มากมีลูกแล้วจะต้องทุกข์มีสามีจะต้องทุกข์ถ้าตอนที่เรามีความรักบอกมันไปเถอะมันไม่รู้เรื่องหรอกมันคิดว่ามันสุขมันสบายจินตนาการพูดมันจะไปดูหนังด้วยกันนะจินตนาการจะมีคนซักเสื้อผ้าจินตนาการว่าจะมีคนคอยดูแลเรานะไปไหนมาไหนนั่นคือความคิดมันไหลเป็นความไปเลยมีแต่ความสุขทั้งนั้นแหละเห็นไหมนั่นคือความคิดของมันแต่สุดท้ายแล้วไปเจอเข้าจริงๆแล้วเป็นยังไงพวกนั่นเลยแต่ความคิดมันหลอกลวงเราถามว่ามันหลอกลวงเราไหมไม่เราไม่เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงต่างหากเราไม่เห็นหรือว่าคนมีครอบครัวเขาทุกข์ไหมคนมีความรักทุกไหมทุกไหมเราไม่สามารถมองเห็นได้ไงไม่ต้องไปมองหน้ากันเลยมันพอกันนั่นแหละนะอยู่คนเดียวมันก็อยู่คนเดียวมันดีที่สุดแล้วไงคนเขาไม่มีเขาก็อยากมีคนเขามีแล้วเขาก็อยากออกก็ธรรมดามันจะอยากออกจริงๆหรอกหน้าเชื่อเถอะหน้ามันเบื่อมันเบื่อคนนี้มันอยากไปอยู่คนนั้นเฉยๆน่ะเดี๋ยวว่าเบื่อเลยเดี๋ยวว่าอยากออกเลยถ้าออกต้องบวชสิงั้นน่ะทัศนคติไม่ตรงกันอะไรเนี่ยเวลาอะไรนะเวลาแต่เขาสัมภาษณ์ดาราเนี่ยเวลาเลิกกันก็ความคิดไม่ตรงกันมันก็อย่างนั้นเลยอ่ะเมื่อกี้นี่คุณบาเทศว่าเจอเหตุการณ์จริงๆเล่าเหตุการณ์มาสอนแต่คนที่ยังไม่เจอเหตุการณ์มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่สั่งสอนสิ่งเหล่านี้ก็เช่นกันใช่ไหมคะเหมือนกันนั่นแหละเราสามารถเอาสิ่งนั้นมาสอนได้มันเห็นอยู่แล้วล่ะทีนี้เจ๊เจ้าของตั้งคำถามเช่นหนึ่งเพื่อนตอนสมัยเรียนตอนม.ปลายเขาเป็นคนสวยนะแม่เป็นคนสวยมากสวยมากแต่ว่านิสัยจะออกผู้ชายแต่เรียบร้อยไม่ใช่เหมือนทอมสมัยนี้ก็มีผู้ชายมาชอบเยอะมากในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนประจำของผู้หญิงก็จะมีผู้ชายมาโผล่อยู่ประมาณ 4-5 คนถ้าคือถ้าผู้ชายในโรงเรียนอ่ะมาชอบมาอะไรเนี่ยถือว่าเป็นแบบประมาณที่หนึ่งในเมื่อวันเขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าอ้อมทำไมไม่ให้อายกลัวอะไรย่าก็เลิกกันกับปู่ยายก็เลิกกันกับปู่กลัวที่ว่ากรรมพันธุ์ที่จะมามีคู่เราจะเลิกกันฝังใจมาแบบเนี้ยขนาดร่วม20ปีแล้วก็ยังกลัวมากประสบการณ์แบบกลัวมากยายก็เลิกกันกับตาคือประสบการณ์ไม่ดีปู่ก็เลิกกันกับย่าปู่เป็นร่วมในการโรงเรียนเลิกทำอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่แต่เขาบอกเขากลัวกลัวที่จะมีแฟนกลัวไว้ก่อนไม่รู้หรอกกลัวไว้ก่อนก็ดีแล้วมันถูกแล้วมันกลัวเหมือนกลัวไฟเนี่ยผิดไหมล่ะกลัวใช่ไหมก็เหมือนเกาะถูกแล้วคุ้มครองตัวเองไปป้องกันตัวเองไปก็มีปัญญาก็มามองไหมล่ะนั่นคือความจริงมามองไหมเอามองกันง่ายเรามีครอบครัวเราสุขจริงไหมนี่เป็นคำถามตรงๆเลยทุกคนไม่ต้องบอกว่าโอ้สุขไหมมันหลอกลวงสุขเนี่ยมันสุขตั้งแต่วันสองวันเท่านั้นเองแหละสุขตั้งแต่มันน่ะแค่นั้นเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะทุกข์มากทุกข์เพราะห่วงกันใช่ไหมทุกข์เพราะห่วงใยกันทุกข์เพราะรักกันน่ะเห็นไหมเรามีลูกมันทุกข์ไหมทุกข์
ทุกเวลาคลอดลูกมาปุ๊บเราก็ต้องห่วงใยเขาอีกความรักก็ทำให้เราทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไหมว่าทุกข์เพราะความรักคนที่เราไปรักรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักลูกรักผัวรักเมียนะรักทรัพย์สินเงินทองนะความรักมันเกิดจากความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความรักนี่เราต้องมองหลักความจริงอย่างนี้ถามว่าตอนเรารักกันน่ะสุขหรือทุกข์ทุกข์นะความที่เราชอบกันน่ะเอาอย่างถ้าตากระทบกันรอบชอบแล้วชอบหาวิธีจีบกันพูดง่ายๆตามหลักพวกเรามีประสบการณ์อย่างนั้นชอบใจกลับบ้านมาอู้อยากคิดถึงคนนี้นะคิดถึงความที่ดำดิตรงนี้พี่โยมน้องถามว่าอยากตัดกรรมได้ไหมไม่อยากเกิดอีกถ้าเราสามารถละตรงนี้ได้เราตัดได้ไงเราไม่ต้องไปพูดว่าอายตนะคือตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสไม่ต้องเอาแค่ว่าเราไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งพูดกันชอบใจเมื่อชอบใจปุ๊บอยากติดต่อกันอันนี้แหละตัวเชื่อมโยงแห่งความทุกข์หลักถ้าเราไม่มีความรักไม่มีความพอใจกันมันจะมีครอบครัวได้อย่างไรแล้วมันจะมีการเกิดขึ้นมาได้นี่คือเกิดปรากฏการณ์ของความเกิดขึ้นในความมีแฟนมีผัวมีสามีและต่อไปก็มีลูกมีหน้าที่มีภาระและมีทุกข์เห็นไหมมีลูกต้องห่วงลูกห่วงทุกอย่างนี่แหละห่วงทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดห่วงใหญ่ห่วงนี่แหละที่เขาเรียกว่าห่วงใช่ไหมห่วงหนึ่งกับใหญ่หนึ่งใหญ่มันเหมือนว่าใหญ่นี่ตัดไม่ขาดอ่ะใหญ่กับลูกกับผัวกับเมียกับยศถาบรรดาศักดิ์ลาภสักการะกูของกูเนี่ยใหญ่มันเป็นอย่างนี้ห่วงก็เหมือนกันคือลูกสู้ไปเรื่อยผูกพันไปเรื่อยพอมีสามีปุ๊บอยากมีบ้านอยากมีเรือนอยากมีหน้าตาน่ะอยากมีเงินอยากมีทองนี่ทุกมันมีนิทานเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นฤาษีเป็นฤาษีนะในตอนท่านเป็นฤาษีเนี่ยท่านสามารถหอบเงินเดินอากาศได้นี่แหละแล้วท่านมาสอนพระเจ้าพรหมทัตในการสอนพระเจ้าพรหมทัตตัวนั้นออกจากป่ามาแล้วแหละทีนี้มาสอนพระเจ้าพรหมทัตเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็จังหวะหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตไปรบจับศึกปล่อยให้ฤาษีองค์นี้แล้วก็มเหสีของเขาน่ะนะดูแลอาจารย์องค์นี้ทีนี้ช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งแกเหาะเข้าในหน้าต่างไปเจอนางที่เป็นมเหสีนี่แหละมันรีบมากผ้าหลุดด้วยเมื่อผ้าหลุดด้วยพูดด้วยอำนาจของชานไม่แต่เสื่อมมันล้างกันชานเสื่อมล้างกันที่นี้ไอ้คนนี้รักมากรักนางคนนี้มากเมื่อรักนางคนนี้มาพอพบพระเจ้าพรหมทัตกลับมาจากลุกเนี่ยก็มาถามว่าอาจารย์กูไปไหนวะเนี่ยเราถามมเหสีบอกว่าเออไม่ได้มา 3-4 วันแล้วนะไม่เห็นมาบิณฑบาตไม่เห็นมากินข้าวเลยเนี่ยก็เลยส่งทหารไปถามดูไอ้นี่ชอบนางเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเนี่ยทีนี้ลองหาวิธีเราจะทำยังไงที่ช่วยอาจารย์เพราะอาจารย์เคยให้วิชาความรู้เรามันต้องมีวิธีช่วยกันเพราะอาจารย์เนี่ยท่านไม่เก่งในทางโลกไงท่านเก่งในฌานทางสมาธิแต่ในทางโลกมาเจออย่างนี้นางไปไอ้พระไปไม่เป็นเลยคือตบะมันเสื่อมเห็นไหมฌานเสื่อมเพราะฌานเสื่อมปุ๊บแต่ไหมก่อนเคยเพ่งในกิริยายืนเดินนั่งนอนมันไปเพ่งแต่ผู้หญิงคนนี้ใจมันเหมือนพวกเรารักกันเห็นไหมเวลาเรารักเราก็ห่วงใยคิดถึงมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงอย่างนี้คือตรงนี้สมัยก่อนคือเพ่งคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละแล้วเราเข้าใจนั่นแหละความสัมผัสตรงนั้นอ่ะจุดนี้มันก็เลยเสื่อมไงเสื่อมเพราะว่าที่นี้หาวิธีก็เลยยกนางมเหสีนี้ให้ยกนางให้แล้วก็ให้ไปอยู่พุทธอุทยานอยู่หลังวังนั่นแหละที่นี้ไปอยู่ปุ๊บแต่พระเจ้าพรหมทัตฉลาดนั่นมเหสีนี่ฉลาดคือใช้งานฤาษีองค์นี้คือใช้ให้วิ่งไปเอาของมานะไปกวดกุฏินะมาอย่างนั้นอย่างนี้คือใช้งานใช้จนเหนื่อยน่ะแล้วก็ผ้าลายๆของเขาน่ะเป็นฤาษีน่ะวิ่งไปวิ่งมาไม่อายเลยตะและเลยนะวิ่งไปวิ่งมาจากที่อยู่นะวิ่งเข้าไปในวังผ่านทหารผ่านมาสมัยก่อนเดินเข้าไปทุกคนเคารพหมดแต่ทีนี้ด้วยความรักเขาไม่อายเลยเมื่อไม่อายปุ๊บเนี่ยเวลาทำไปสักพักนึงเวลาเหนื่อยเนาะแล้วก็มเหสีบอกให้ไปตักน้ำมาล้างเท้าให้หน่อยเห็นไหมเหนื่อยแล้วมันจุดหนึ่งแล้วล้างเท้าให้หน่อยปุ๊บเนี่ยก็เลยฤาษีก็ตักน้ำมาเหนื่อยนางนี้ก็เลยจับหัวฤาษีองค์นี้มองดูเงาตัวเองในน้ำสิมองดูเงาตัวเองว่าตรงนี้ตรงเองเป็นใครตรงเองเป็นขนาดเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพรหมทัตเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ราชาที่เขาเคารพนับถือแต่อะไรทำให้ตัวเองหลงงมงายขนาดนี้พอเห็นจุดนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยอำนาจของบารมีมันมีอยู่น้อมจิตกลับเลยเออว่านี่เห็นไหมขนาดแค่ความรักที่เราต้องการผู้หญิงคนนี้เรายังไม่มีความละอายเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้นางผู้หญิงคนนี้รักเห็นไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างน้อมกลับเลยนี่ขนาดว่าเราแค่ต้องการผู้หญิงคนนี้นะ
แค่ต้องการผู้หญิงคนนี้เรายังทุกข์ขนาดนี้แต่ถ้าเราต้องการผู้หญิงคนนี้นะเมื่อมันไม่ผู้หญิงคนนี้นะเราจะต้องการอยากได้อะไรอยากได้บ้านอยากได้เรือนอยากได้คฤหาสน์ต่อไปก็มีลูกมีผัวมีเมียอ้าวแค่คนเดียวกูก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานมีลูกโอ้มันจะขนาดไหนแค่คิดเท่านั้นใจคลายเลยทีนี้ก็เอานางเนี่ยจับแกงแถมไอ้คืนเลยยื่นพระเจ้าพรหมทัตมึงเอาไปกูไม่เอาแล้วแค่กูอยากได้แค่นั้นกูยังทุกข์ขนาดนี้เห็นไหมแต่นี่คืออำนาจตบะของท่านอ่ะสุดท้ายแล้วท่านสำรวมจิตกลับเลยไม่มาแล้วทีเนี้ยไม่มาแล้วเนี่ยคือมันเป็นกลไกอย่างนี้เหมือนกันว่าขนาดว่าเหมือนเราต้องการตอนแรกต้องการผู้ชายคนนี้อยากได้มันเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนแต่เมื่อได้กันมามันมีอะไรต้องวางแผนอนาคตของครอบครัวต้องอย่างนั้นนี่เห็นไหมแค่ว่าของที่เราถืออยู่สักอย่างนี้เราแบกของเราสัก5กิโลอ่ะ10กิโลเนี่ยเอาคนนั้นมาแบกอีกแหละเอาความรักของคนนั้นมาแบกจากนั้นก็อยากได้บ้านอยากได้เรือนหน้าที่การงานอีมะลุงตุงนางหมดเลยทีเนี้ยเห็นไหมแค่ของเรานี่น้ำหนักของความทุกข์ของเรามันก็50มันก็ร้อยแล้วนะเอาแบ่งคนนั้นคนนั้นเอามาทั้งหมดความทุกข์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงมันไม่ลดลงเห็นไหมมันไม่ลดลงนี่แหละความทุกข์มันเกิดจากความรักอย่างนี้แค่เราห่วงใยกันอย่าคิดว่ามันเป็นความสุขนะนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยมันขบกัดแล้วนะมันเป็นฝีหนองในหัวจิตหัวใจแล้วนะมันบ่มแล้วนะมันบ่มความทุกข์แล้วเราอย่าคิดว่าการที่เรานั่งคิดถึงคนรักนะมันจะเป็นความสุขไม่ใช่นะตรงนั้นน่ะคือตัวบ่มเพราะความทุกข์ถ้าเป็นต้นไม้นะนั่งกำลังออกหน่อน่ะถ้าเป็นต้นไม้นะถ้าเป็นใบไม้กำลังแตกยอดบ่มเพราะหน่ออ่อนเลยหน่ออ่อนของความทุกข์มันเป็นหน่ออ่อนของความทุกข์นะเหมือนกันเวลาที่เรากระทบต่อใครผู้ชายกระทบผู้หญิงชอบพอใจอยากคุยกันอยากหาวิธีสัมพันธ์ทางความรักนะสัมพันธ์อยากคุยกันอยากคุยด้วยอยากชวนไปกินข้าวอยากชวนไปดูหนังนั่นแหละมันการเกิดการบ่มเพาะความทุกข์ขึ้นมาบ่มเพาะเลยนะสุดท้ายเราสานต่อความคิดตรงนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้กรรมทางอายตนะคือกรรมทางตากระทบรูปตาเห็นรูปอย่างเรากรรมเนี่ยกรรมคืออายตนะทั้ง6เราไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ตากระทบรูปเกิดจากสู่วิญญาณคืออะไรคือธาตุรู้แล้วเราพอใจผู้ชายคนนี้ดำดิหาความดำดิหาอยากได้อยากเจอหาวิธีติดต่อถ้าผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงคนนี้คืออยากคุยด้วยอยากชวนไปดูหนังอยากได้เบอร์โทรศัพท์ถ้าทุกวันอยากได้ไลน์อยากได้อะไรก็แล้วแต่อยากคุยด้วยอันนี้คือจุดเชื่อมโยงของมันจุดเชื่อมโยงแต่ถ้าเมื่อเกิดผัสสะกระทบตรงนี้ปุ๊บถ้าเป็นพวกเราเนี่ยลองมองดูสิถ้าชอบผู้ชายคนใดคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มาจีบลองมองย้อนกลับไปถ้าเราเอาตัวนี้ไปตัดได้นะโหแค่กูคนเดียวกูก็ทุกพอตายแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่กูคนเดียวก็ทุกพอตายแล้วจะเอามันมาเป็นภาระทำไมเห็นไหมถ้าสอนตัวเองได้อย่างนี้นะพูดถึงโดยส่วนกลางจะมีหรือไม่มีแล้วแต่พูดโดยส่วนกลางว่าใครเราไม่ทุกวะใครมีผัวมีเมียมันไม่ทุกใครมีลูกไม่ทุกวะหาดูซิในโลกนี้ใครมีแล้วไม่ทุกทุกคนเห็นหน้านี่หมุนมองกันทั้งนั้นเลยแต่ภายหน้ามันเหมือนมีความสุขไม่หรอกไปอยู่บ้านมันจะรู้เลยมีแต่ความทุกข์ด่ากันหูดับตับไหม้เลยมันเป็นยังไงห่วงลูกห่วงหลานหน้าที่การงานเหนื่อยหนักยังไงจะออกจากงานก็ไม่ได้นะเพราะมันมีภาระมันทุกข์มากเห็นไหมแต่จุดเชื่อมโยงมาอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันจะคลายไงมันจะคลายคลายที่จะไปเอาคลายที่อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นเห็นไหมแค่ตัวเราคนเดียวก็สบายแล้วนะอยากทำอะไรก็ได้นอนตื่นสายๆก็ได้เหมือนแม่ว่าโอ้เป็นอีเผืองอยู่บ้านดีกว่าเห็นไหมทำไมออกไปข้างหน้าต้องแต่งหน้าแต่งตัวอย่างนั้นไม่ทำก็ไม่ได้เพราะมันมีภาระไงแต่ว่าตอนแรกทุกคนก็ปรารถนาหมดแหละคิดว่ามีเงินมันจะดีมีครอบครัวมันจะดีมีความสุขเห็นเขามีคิดว่ามีความสุขไม่ใช่แต่ไปมองดูจริงๆเถอะเมื่อเราได้อยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องในสังคมหมู่เพื่อนบ้านเราจะเห็นทั้งหมดมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าเราเอาตัวนี้มาเป็นครูสอนเรามันจะตัดกรรมตัวนี้คือละลายพฤติกรรมนะละลายพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไปเพื่อความทุกข์ไงเห็นไหมมันจะละลายพฤติกรรมลองเอาสิ่งนี้มาสอนตัวเองสิถ้าเอาตัวสิ่งนี้มาสอนตัวเองได้นะเราจะสามารถละลายพฤติกรรมได้ตรงนี้ก็คือละลายพฤติกรรมนะเหมือนกับอะไรเหมือนที่เราจะต้องเห็นโทษภัยของการกินเหล้ามันถึงจะเลิกเหล้าโทษภัยของการติดผู้หญิงติดสุภีนี่ติดอะไรก็ช่างเถอะถึงที่มันไม่ดีเราต้องไปเห็นโทษภัยมันถึงจะเลิกได้ตรงนี้เหมือนกันเวลาเกิดความรักให้ไปเห็นโทษภัยมันจะตัดละลายพฤติกรรมอันเดียวกันที่นี่อ่ะพระพุทธเจ้าว่าทุกคนกำหนดรู้จริงๆว่ามันทุกข์จริงไหมสมาธิคืออะไรรู้ไหมสมาธิคือความตั้งมั่นตามเป็นจริงอย่างนี้นะสมาธิคือตรงนี้ตั้งมั่นว่ามีลูกมันทุกข์จริงมีผัวมันทุกข์จริงความยึดถือมันทุกข์จริง
นะคนมีความรักมันทุกข์จริงนี่คือสมาธินะจำไว้ง่ายๆสมาธิคือตัวนี้ความตั้งมั่นความจริงขนาดฌานฤาษีเมื่อกี้ที่พูดถึงอ่ะนั่นยังเสื่อมเลยมันเล่นงานเราแต่ถ้าตั้งมั่นตามจริงโอ้โหความมีความรักใช่ไหมมันทุกข์คนมีความรักไม่ทุกข์ไม่มีหรอกมันคือบ่มหนองมันคือฝีเห็นไหมเนี่ยถ้าฤาษีองค์นี้พระโพธิสัตว์เห็นอย่างนี้นะไม่ชอบผู้หญิงคนนี้หรอกไม่ชอบหรอกแค่ว่าชอบมันก็ทุกข์แล้วเห็นไหมแค่เราอยู่ใกล้ไฟขนาดนี้มันยังร้อนเลยแต่เราคิดว่าถ้าเราเดินไปอยู่กับไฟเราจะร้อนไหมนี่คือเหตุผลว่าแค่เราคิดถึงผู้หญิงคนนี้มันยังร้อนเลยอ่ะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้นางรักอยากอยู่ร่วมกันแต่เราลองคิดว่าถ้าเราไปอยู่ร่วมล่ะทีเนี้ยมันจะทุกข์ไหมแค่ความคิดอยากได้นางมันยังทุกข์ขนาดนี้เลยนะพูดถึงตามหลักนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนเราคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งมันยังทุกข์เลยทุกข์นะคิดห่วงลูกก็ทุกข์เห็นไหมแต่เวลามีลูกมาจริงๆทุกข์ไหมทุกข์มีผัวมาจริงๆมันทุกข์ไหมทุกข์มีเมียมาจริงๆมันทุกข์ไหมมันทุกข์นะแต่แค่ว่าประกายไฟของความอยากเนี่ยมันยังทุกข์ขนาดนี้เห็นไหมเราลองมองดูสิแต่ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้กองไฟได้ไปอยู่ในกองไฟมันจะไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้เราแค่ว่าชอบผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งชอบผู้หญิงคนหนึ่งแค่ดั้มดิมันยังเผาไหม้เลยเห็นไหมมันร้อนขนาดไหนแม่ขอถามตรงนี้นิดเดียวว่าน้องจะไปเรียนเกินที่น้องเรียนถามตรงนี้ว่าไม่อยากเกิดใช่ไหมไม่อยากเกิดเกิดไม่ใช่แว่หนึ่งเกิดที่หมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดเรารู้ว่าเกิดที่พระอาจารย์ท่านเทศแบบนี้หรือเข้าใจอยู่แต่ละคนที่ว่าเป็นคือที่หนึ่งเป็นเกี่ยวกับพ่อแม่เฮ้ยช่างมันเป็นวิถีของกรรมใครมันกรรมขับนี้ไว้นะคือวิถีพวกนี้หนูต้องเข้าใจว่ามันเป็นวิถีของใครมันกรรมของคนมันไม่เหมือนกันนะหนูเราต้องเข้าใจอย่างนี้แม้แต่ตัวเราก็เหมือนกันเนี่ยเข้าใจไหมช่างมันเป็นจุดนั้นเป็นเรื่องของใครของมันอย่างเอาอาจารย์ก็มีพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ก็ช่างมันเป็นกรรมวิถีของใครของมันมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกอย่าร้องไห้สิวะเครียดไปไม่เป็นเหมือนกันเลยหรอกฮะไม่มันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเข้าใจอย่างนี้มันเป็นกรรมของบุคคลไงไม่มันเป็นเรื่องของใครของมันเข้าใจไหมเรื่องของใครของมันแต่เรื่องของเราคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ไงเรื่องของใครของมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนคนเรามันทำอะไรมันต้องได้อย่างนั้นมันเป็นวิถีของใครของมันตัวเขาเองนั่นแหละที่สามารถล้างกรรมในตัวเขาได้ไงเราต้องเข้าใจอย่างนี้เขาสามารถล้างกรรมตัวเขาได้คือเขาต้องไปเห็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเขาถึงจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของเขาอ่ะเขาต้องเห็นว่าเขาเดินผิดทางนะเมื่อเห็นผิดทางปุ๊บเขารู้ว่าเขาผิดทางเขาต้องรู้ด้วยว่าเขาผิดทางเขาถึงจะกลับทางเดินของตัวเองได้เข้าใจไหมทางแต่ถ้าพ่อแม่จะเป็นไปตามนั้นก็เป็นเรื่องของวิถีกรรมของพ่อแม่แต่ในความเป็นลูกก็หมายถึงว่าเราทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดเท่านั้นเองนะอย่างเช่นว่าพ่อแม่จะเป็นอะไรก็เหมือนแม่แต่ณวันหนึ่งถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยหรือพ่อแม่ต้องการอะไรเท่าที่เราจะทำให้ได้ตามอัตภาพเราตรงนั้นเราทำหน้าที่เราคือเป็นหน้าที่เราแต่ว่าในส่วนอย่างอื่นก็คือต้องเป็นกรรมของเขาต้องแยกต้องแยกเยอะตรงนี้ถ้าเราแยกเยอะตรงนี้ก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราเข้าใจที่ท่านพระอาจารย์ท่านเทศน์นะคือที่ถือจำนี่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ของพ่อแม่ที่พ่อแม่นี่ก็ทุกข์ทุกข์สิพ่อนี่ก็ไปแต่งงานใหม่มีเมียลาวมีลูกอีก2คนแม่ก็คนนั่นกันก็คือเราก็เหมาะเนี่ยก็ครูบาต่อยก็มาบอกเมื่อปลายกลางปีที่แล้วว่าอันนั้นคือเป็นกรรมของเขาแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาใครได้ป่วยกับข้าวกับปลาสำเร็จพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถือว่าเราทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดแล้วถ้านั่นคือเป็นถือว่าเป็นพฤติกรรมของเขาของใครของมันครับใช่ถ้าเราจะพ่อทุกข์เหลือเกินพ่อไม่มีเงินเราต้องไปหาเงินไปยัดเยียดให้พ่อว่าพ่อต้องไปสนองความต้องการเนี้ยก็เราก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสามารถมันเป็นตัวความสามารถเราเราต้องว่าต้องจะให้พ่อแม่อยู่บนมีบ้านที่อยู่คนหลังอยู่คนแบบมีคนรับใช้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องว่าในส่วนที่เราเขารับไปก็ต้องเดี๋ยวต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้ตอนแรกที่เจ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยากให้พ่อแม่ได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเนี่ยเงินทองไม่มีแม่อยากให้มันเกินความสามารถใช่มันเกินความสามารถ
ไม่มันต้องแยกหวังไงว่าอะไรคือความจำเป็นเข้าใจเราแยกความจำเป็นได้นี่หน้าที่ของเราคือเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลถูกแต่ถ้าสนองกิเลสเอาเงินไปกินเหล้านะเอาเงินไปเที่ยวนั่นมันคนละอย่างนั่นคือความเดือดร้อนตัวนั้นเรื่องของตัณหาเท่านั้นเรื่องของความเห็นประโยชน์ส่วนตนเรื่องของความไม่คิดถึงครอบครัวตัวนั้นเขาต้องไปมองจากกรรมตัวนั้นอ่ะมันต้องกรรมจากตัวเขาคือหน้าที่ของเราเนี่ยอย่างน้องเบียร์ก็ช่างหมูก็ตั้งใจเรียนหนังสือทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดเข้าใจไหมลูกถึงจุดหนึ่งอ่ะเราต้องถึงจะช่วยตัวเองได้ก่อนเราถึงจะช่วยคนอื่นได้เราต้องมองจากจุดนี้นะลูกคือเราต้องมองว่าเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนสิเข้าใจไหมเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองคือทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดในปัจจุบันขณะนี้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ก็เรียนหนูมีหน้าที่เรียนหนูเรียนไงตั้งตาเรียนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อหนูทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยหนูสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึงจุดหนึ่งน่ะหนูก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หนูต้องเข้าใจว่าถ้าหนูยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วลูกหนูจะไปช่วยเหลือใครได้เล่าเข้าใจไหมนั่งคำควรว่าทำไมแม่ลำบากเหลือเกินพ่อก็ลำบากอยากซื้อของดีไปให้พ่อกินเขาก็จะมานะพี่เกียร์มาเคยผ่านจุดนี้มาทุกคนก็บอกว่าพ่อเนี่ยทำไมสงสารตะพดเนาะดูที่ทำงานทำก็ได้เวลาลูกให้เงินเนี่ยบางทีเกิดคือเคยน้อยใจว่าคือไปเจอพ่อแม่บางคนที่อยู่ตามบ้านนอกเราเวลาเขาเอาเงินให้อย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็จะบอกว่าเอามาให้พ่อให้แม่ทำไมลูกทำไมไม่เก็บไว้แต่ของเรายื่นให้ปั๊บทำไมให้น้อยแท้คือบอกให้หลายเนี่ยคือนี่คือพ่อเราเราก็เก็บมาคิดว่าเราคิดน้อยใจเหลือเกินทำไมครอบครัวเราไม่เหมือนพ่อแม่คนนั้นคนนี้อย่างซื้อกับข้าวไปให้ก็ต้องยื่นไปให้แม่บ้านนึงยื่นให้พ่อบ้านนึงมันหลายอย่างเหลือเกินคนอื่นเขาส่งเงินให้พ่อให้แม่เขากินเนี่ยพ่อแม่ก็ทำให้พ่อกินได้กินมาตรงนี้คือพอครูบาต่อยมาบอกก็คือว่าอันนั้นถือว่าเป็นกิเลสของเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่พอให้ไม่ก็ต้องว่าให้หมื่นจะมีให้ล้านก็ไม่พอนั่นเป็นกิเลสของเขาพอตรงนี้พอพี่จะได้รับธรรมะตรงนี้ก็ตรงนี้คือปลดล็อกปึ๊บเราก็ไม่ทุกข์แต่ก่อนนะพ่อจะกลับลาวขอเงิน 30,000 จะไปติดไฟให้น้องทำไงเป็นทุกข์เหลือเกินถอดสร้อยจำนำ 30,000 ก็คือ 30,000 ไปเพื่อจะแล้วเราล่ะเราก็เป็นทุกข์นะลูกเราล่ะแล้วลูกเราล่ะเป็นทุกข์ไปต้องกินต้องใช้ต้องเรียนแล้วจะเองละใช่ตอนนี้เยอะแล้วได้เยอะแล้วแล้วก็คือในหมู่ชุมชนก็คือสงสารใช่เราต้องเข้าใจงั้นผมก็แหละเพราะว่าเราต้องสามารถจำแนกแยกแยะได้สิเพราะเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้กิเลสตัณหาของคนอ่ะมันไม่จบหรอกเราต้องมองเนี่ยคือเราทำหน้าที่อย่างที่ว่าเราทำหน้าที่สิไอ้เรื่องที่แกทำทั้งหมดถ้าพูดถึงนะใครก็ช่างทุกคนเป็นอย่างนี้แหละมันเรื่องของนิสัยคนเรื่องของกรรมที่เขากระทำเองเขาต้องยอมรับสิเราจะไปรับแทนได้ยังไงเข้าใจไหมเขาต้องยอมรับในกรรมถามว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันทำจากตัวเขาเองและทุกคนต้องไปมองเห็นโทษภัยมันถ้ามองเห็นโทษภัยพวกเขาจะรู้ว่าเราทำผิดเขาจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่ถ้ายังไม่เห็นโทษภัยก็จะอย่างนี้มันจะเป็นโทษภัยแล้วทีนี้มันจะลามมาสู่ตัวเราด้วยไงเราต้องจำแนกได้ว่าใช่ไงเราทำตามหน้าที่ที่สมควรสมเหตุสมผลพอแล้วแค่นี้แหละคือเราทำได้แค่นี้เราไม่ได้ทิ้งนี่ไม่ได้ทิ้งไม่ได้เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยคือตัวเขาเป็นคนกระทําและความเดือดร้อนเนี่ยมันจะมาสู่ครอบครัวเราได้ยังไงเราต้องมามองอ่ะตัวเราต้องเดินด้วยตัวเราเองเราต้องพยุงตัวเองด้วยเห็นไหมแล้วเราจะเอาภาระตัวนั้นมาแบกสร้างภาระให้กับเราอีกไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมของคนเดี๋ยวถ้าคนถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงตามหลักวิธีครูบาลถ้าคนเป็นพ่อแม่คนย่อมมีคุณธรรมที่เราพูดวันนั้นใช่ไหมคนเป็นพ่อแม่มันต้องมีคุณธรรมถึงจะเรียกว่าพ่อแม่ถ้าคุณไม่มีคุณธรรมคือคุณเป็นพ่อแม่ไม่ได้ใช่ไหมก็เมื่อคุณไม่มีคุณธรรมความพ่อแม่คุณก็สร้างความเดือดร้อนให้ลูกนี่ไงเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนไงเอาแต่ความสุขจริงไหมไม่มันคือความทุกข์แล้วความทุกข์นี่เป็นไฟลามทุ่งเบียดเบียนเขาเบียดเบียนตนเองก็แปลว่าคุณธรรมของความเป็นพ่อไม่มีเพราะคุณธรรมของความเป็นพ่อย่อมต้องการให้ลูกมีความสุขแต่นี่เป็นการสนองกิเลสตัณหามันไม่ถูกต้องไงถ้าแกชอบกินเหล้าล่ะชอบเล่นการพนันล่ะชอบกินผู้หญิงล่ะถ้างั้นเราจะทำยังไงเราจะต้องหาเงินไปสนองกิเลสคนหรือใช่ไหมเราต้องมองอย่างนี้แล้วครอบครัวเวลาเราไม่มีล่ะ
คนเป็นพ่อเขาเคารพกันที่ไหนครับเขาเคารพกันที่คุณธรรมถ้าพ่อคนนั้นนะทำหน้าที่การงานใส่ใจดูแลเราพูดถึงนะใส่ใจดูแลเราอบรมสั่งสอนเราเหนื่อยหนักทำทุกสิ่งทุกอย่างก็นี่ไงคุณธรรมแล้วคนเป็นพ่อไม่สร้างความเดือดร้อนจุดนั้นให้ลูกไงแต่เพราะว่าคุณธรรมความเป็นพ่อไม่เกิดพูดง่ายๆตามหลักอย่างนี้นะคือคุณธรรมความเป็นพ่อไม่เกิดเมื่อคุณธรรมความเป็นพ่อไม่เกิดมันก็จะไม่คิดถึงใครไงใช่แต่เราต้องยอมรับว่าคุณต้องรับกรรมคุณสิคุณไปฆ่าคุณมาใช่ไหมเอาง่ายๆคุณไปฆ่าคุณมาจะให้ลูกไปติดคุกแทนได้ไหมล่ะคุณไปกำไฟคุณซึ่งร้อนสิคุณจะเอาความร้อนมาแบ่งให้ลูกไม่ได้แม้อยากแบ่งก็แบ่งไม่ได้เราผู้เป็นลูกอยากแบ่งความร้อนจากพ่อคุณไม่ได้เพราะคุณกำไฟใช่ไหมกรรมนั่นคือกรรมของบุคคลหนูก็ต้องเข้าใจด้วยว่านั่นคือกรรมของเขากำไฟไม่ใช่ชาตินี้ชาติต่อมาเขาก็สืบเนื่องมาอย่างนี้ไงเข้าใจไหมหนูเห็นไหมขนาด ใครเก่งที่สุดอย่างพระโมคคัลลา มีฤทธิ์เดชนะภาษาดีบุตรด้วยขนาดเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงนะหนูรู้ไหมว่าพ่อแม่ตกนรกหมดเลย ขนาดเป็นอัครสาวกซ้ายขวานะแล้วทำไมท่านสามารถเข้าใจกรรมไงหนูเนี่ยมันให้กันไม่ได้มันแทนกันไม่ได้ความหมายของน้องเขานี่คือแบบว่าพ่อแม่ไม่ลำบากเกินมีอะไรที่เราจะไปตรงนั้นนะอยากทำอะไรก็ได้คือเจี๊ยบเคยคิดว่าถ้าชีวิตเจี๊ยบเนี่ยไม่อยู่เนี่ยคือตายไปเนี่ยแล้วสามารถทำให้พ่อแม่ดีขึ้นพ่อดีขึ้นแม่ดีขึ้นน้องหนูยอมตายหนูบอกนี้นะเพราะว่าทั้งชีวิตเขาลำบากเกินไม่เข้าใจคำนี้ที่ไหนเราเคยเอ่ยคำนี้ออกมาอยากให้พ่อเนี่ยพ่อก็ต้องมานั่งซักผ้าอ้อมเที่ยงซักผ้าที่เนี่ยก็ยังไม่เสร็จแล้วสภาพที่มีสภาพมีสูงแล้วมามองเนี่ยมันมองไม่ได้เลยอันอีกอนาถเลยก็ตัวเขาไงทำไงอ่ะก็ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจครูบาไม่เข้าใจจนครูบาต่อยมาบอกว่าเราก็พิจารณาแล้วก็ตัดปลดล็อกได้ไปที่ละหมาดแค่ว่าซักผ้าเครื่องซักผ้าซื้อไว้ให้แป๊บแชมพูหรืออะไรที่ต้องใช้ซื้อไปก่อนให้แต่ในส่วนนั้นก็ต้องให้เขาทำเองเพราะเขาเลี้ยงลูกเขาก็จะแต่งตัวให้ลูกแล้วก็เอาไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปแต่ก่อนจะใช้คนแทนจะจ้างแม่บ้านทำให้ไปปูที่นอนไปอะไรให้ทำอะไรก็ทำให้พ่อสบายให้พ่อเราสบายที่สุดแต่เราทุกข์มันเกินกำลังไม่เป็นไรก็เข้าใจคิดแบบอาจารย์ว่านี่แหละพี่เบียร์เข้าใจไหมคือพ่อพี่เบียร์เนี่ยพ่อในลำบากเหลือเกินแต่เขาก็มีความสุขในครอบครัวใหม่ของเขาเข้าใจไหมลูกทุกวันนี้ที่เขาโทรมาหรือคุยที่เรื่องเกิดกันที่เขาบอกว่าลูกตั้งใจทำงานเก็บเงินเก็บทองเงินซื้อให้ลูกคือทำอวยพรที่พ่อให้เขาดีลูกก็มาคำควรว่าพ่อนี่ลำบากเหลือเกินอยากจะมีอะไรก็ตามที่ไปเติมแม่ก็ลำบากเหลือเกินแม่ก็ต้องบ้านเช่าข้าวซื้ออยู่อยากจะทำอะไรก็ตามที่แม่เนี่ยหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าแต่ว่าในหน้าที่ของลูกยังไม่พร้อมก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็คิดให้เต็มมันก็จะไม่ผิดใช่ใช่ไหมลูกแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนให้มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเรื่องความรักเนี่ยก็คือว่าอย่าเพ่งทําเข้าไปอย่างที่จําที่ก็คือพลาดมาแล้วใช่อ่ะก็ต้องว่าอย่างนี้เลยคือตอนนี้เนี่ยอะไรที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันไม่ได้สายเกินไปถ้าเรามีปัญญาที่จะมามันจะเห็นโทษทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะแม่เราต้องว่าแล้วพ่อแต่ก่อนเราไม่มีใครเตือนเลยเราก็เลือกสุดๆเหมือนที่ท่านเทศอย่างนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ทำเข้าใช่ไหมตอนนี้มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆแต่ก่อนเราก็เห็นแต่เราไม่เข้าใจว่ามันคิดแต่เพียงด้านเดียวว่ามันสุดนะมันดีนะนี่นี่มีคนดูแลนะมันไม่ใช่ชีวิตมันไม่ใช่ไงลูกเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็กลับไปที่ตัวเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหนูก็เอาวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสสิมันจะทำให้หนูตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตัวเองถ้าหนูจะมีครอบครัวสักคนหนูต้องมีพื้นฐานที่ดีแล้วคิดง่ายๆถ้าเราไม่มีพื้นฐานมันจะทำให้เดือดร้อนไงหนูต้องคือหนูจะไปมองว่าตรงนั้นคือความล้มจำไว้ว่าความล้มมันจะเตือนสติให้เรารู้จักลุกคนเรามันต้องล้มนะลูกถ้าไม่ล้มมันจะไม่รู้จักลุก
เนื้อหนูรู้ได้ไงว่าคนอื่นเขาไม่ทุกข์เหมือนหนูคนที่ทุกข์มากกว่าเรามากมายมหาศาลคนที่ไม่มีอยู่ไม่มีกินด้วยซ้ำไปคนที่ไม่มีพ่อแม่เป็นเด็กกำพร้าอยู่ทุกที่ทุกสถานนอนอยู่ข้างตอกซอกซอยทำไมเขามีชีวิตอยู่ได้มองเข้าไปอีกเนื้อคนที่คนพิการอีกนะลูกทำไมเขามีชีวิตอยู่ได้ล่ะเห็นไหมทำไมเขามีชีวิตอยู่ได้เราต้องมองว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยหนูต้องมองคนที่เจอปัญหามากกว่าเราเวลาหนูเจอปัญหานะมันจะต้องมีหลักการมองนะเวลาเจอปัญหาหนูต้องมองว่าคนที่มีปัญหามากกว่าเราทำไมเขาอยู่ได้ทำไมเขาเผชิญชีวิตได้เราปัญหานิดเดียวเองเรามีข้าวกินมีที่พักบางคนไม่มีข้าวกินไม่มีที่พักอุ้มลูกขอทานก็มีเอาตามหลักง่ายๆอย่างนี้ทำไมเขาอยู่ได้ล่ะลูกทำไมเขาอยู่ได้เราอย่าคิดว่าคนไม่มีเงินคือคนทุกข์นะไม่ใช่นะคนมีเงินเป็นเศรษฐีทำไมฆ่าตัวเองตายฆ่าลูกฆ่าผัวฆ่าเมียตายเราอย่าคิดว่าคนมีเงินเป็นคนสุขไม่ใช่คนจนเป็นคนทุกข์ไม่ใช่นะทำไมอาจารย์ไม่มีอะไรทำไมอาจารย์มีความสุขได้ล่ะเยอะไงใช่มันอยู่ที่ความพอใจที่เราตรงไหนใช่มันอยู่ที่ความพออย่างพ่อแม่เนี่ยก็อย่างแม่คิดแค่ก็คาดหวังว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่อย่างไปให้เห็นคุณตาเนี่ยดูเอานะตาเขาป่วยแล้วมาขอแค่ทุกวันนี้แม่ก็พูดมันเป็นคุณหลานแม่ก็พูดก่อนจะมาดูเอาแล้วเราก็จะมีเหมือนวันนั้นแต่ว่าสำหรับเจ๊บอ่ะเจ๊บไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเจ๊บมีความรู้สึกว่าเจ๊บพอใจในความที่เราพอเป็นพอมีแค่นี้ก็พอใช่เจ๊บจะไม่บางทีก็ไม่ได้นึกถึงวันนี้เอาวันนี้ให้ดีที่สุดวันต่อวันวันต่อวันแต่ในทุกๆวันเราต้องทำดีให้อยู่ในสิ่งที่คือว่าถ้าความคิดมันดีมันก็คือดีแค่นั้นเองโยมต้องมองนี้โยมเจ๊บต้องมองนี้คนเราต้องมองนี้คือปัจจุบันขณะนี้มันมีหนึ่งถ้าเป็นเด็กคิดความพี่งาย2นั่งตั้งไข่3หัดเดิน4วิ่งปัจจุบันขณะนี้แค่เราหัดนั่งตั้งไข่เรานั่งตั้งไข่ให้มันได้พอไม่ต้องไปเรียนการเดินไม่ต้องไปเรียนการวิ่งมันก้าวข้ามตัวเองเข้าใจถึงไหมเข้าใจจะเข้าใจใช่ชีวิตตรงนี้เหมือนกันคือเวลามองนั่นเรามองจากจุดที่เราเดินอยู่ในปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องก้าวแข่งกับใครถ้าเป็นคนเป็นตัวของตัวเองได้นะมีเหตุผลเฉพาะตนสูงนะไม่จำเป็นต้องไปก้าวแข่งกับใครไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครมันเหนื่อยถ้างั้นอ่ะเดินในปัจจุบันเนี่ยพร้อมสติสัมปชัญญะถ้าพูดตามภาษาธรรมครูบาลนะคือเดินไปด้วยสติสัมปชัญญะเดินยังไงคือการก้าวดำเนินของชีวิตระบบของความคิดอย่าไปบีบรัดตัวเองอย่าไปเร่งรีบตัวเองอย่าไปก้าวเท้าให้มันเร็วคือเดินไปกับปัจจุบันให้เรามีความสุขได้เดี๋ยวมันจะค่อยเติบโตไปเรื่อยๆคนถ้าเริ่มเดินอย่างนี้จะไม่ผิดพลาดเราไม่ต้องไปเรียนรู้วิธีการวิ่งก็ในเมื่อเรากำลังคานเมื่อเราเรียนรู้วิธีการคานอย่างถูกต้องเราไม่เจ็บเราไม่สะดุดล้มก็คือปลอดภัยเมื่อถึงจุดการเดินเราค่อยเรียนรู้การเดินใช่เมื่อเดินได้ถนัดถนีแล้วเราถึงเรียนรู้การวิ่งเรายังไม่ได้คานเลยด้วยสามเมืองแต่เราทำไมต้องไปหัดการวิ่งล่ะเข้าใจไหมเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดอย่าให้โรคจุงจมูกสิเราจะต้องเดินด้วยลำแข้งของเราเองนี่แหละอย่างมีเหตุผลอย่างนี้ใช่ตัวของเราเองคือตัวของตัวเองให้มันได้ทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันอย่างที่เจี๊ยบบอกที่เจี๊ยบสอนน่ะแล้วความกตัญญูนี่ก็ต้องสำคัญคนเราจะเจริญได้ก็อยู่ที่ความกตัญญูนะถ้าคนที่ไม่กตัญญูพี่เจี๊ยบจะสอนตลอดว่าต่อให้เลยเอาแบงค์พันใส่คันรถสิบล้อมาก็หมดเข้าใจไหมลูกเนี่ยที่บอกเนี่ยจริงทุกคนอยู่ได้ด้วยความกตัญญูแม้แกให้วิชาความที่เราไปคิดนี่ก็คือว่ามีบุญคุณกับเขาเข้าใจบรรลุเนี่ยห้ามไปอคติห้ามมีอะไรกับผู้ใดบ่ได้เรื่องนี้เรื่องนั้นมีบ่ได้เข้าใจบ่ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยคือเราเรียนรู้ว่าหนึ่งดีแล้วล่ะที่เขาเจออย่างนี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยเตือนสติเขาไงอย่างน้อยในตัวเขานี่ก็จะไม่ออกนอกลูกนอกทางล่ะจริงๆเขาเป็นคนดีไงเขาถึงสามารถคิดถึงพ่อแม่ได้ก็ตรงพื้นฐานตัวนี้เป็นคนดีไงเมื่อคนดีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และตรงนี้เป็นตัวจุดชนวนความคิดจุดประกายความคิดและเป็นตัวแรงผลักดันให้เขาทำหน้าที่และรับผิดชอบตัวเองยังไม่มีหลักแค่นั้นเองตอนนี้หลักยังไม่มีทฤษฎีไงแม่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเราเข้าใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าเขาคิดมากหนูเห็นไหมว่าบางคนหนูรู้ไหมว่าลูกรวยมากเลยนะพ่อแม่รวยมากเลยลูกทำตัวเหลวแหลก
พ่อแม่ทุกข์ใจลำบากใจมากเลยหนูจะเอาจุดนั้นเป็นจุดสำเร็จว่าพ่อแม่มีความสุขไม่ได้นะแค่หนูเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วเห็นไหมเอามองตามหลักอย่างนี้ง่ายๆเลยหนูจะเข้าใจไม่ใช่ว่าพ่อแม่มีเงินทองแล้วพ่อแม่จะมีความสุขใช่ที่ไหนบางทีลูกสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่เห็นไหมไปตีกันไปกินเหล้าเมายาขับรถชนกันอะไรก็ช่างเถอะทำตัวอิมเรเคค่ะเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นน่ะถามว่าพ่อแม่ทุกข์ใจมากกว่าพ่อแม่ของหนูได้ซ้ำไปหนูมองดูสิพ่อแม่ทุกข์ใจมากกว่าพ่อแม่หนูนะนี่อะไรพ่อแม่โทรมาบอกให้หนูตั้งใจเรียนนั่นน่ะหน้าที่ของเขาคือเขาอยากให้ลูกอ่ะทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดเห็นไหมแต่ไม่อีกลูกอีกพวกหนึ่งขานพ่อแม่หมดเลยพ่อแม่ทุกข์ใจลำบากใจแล้วก็เสียเงินค่าตำรวจเสียเงินค่าทนายเสียโอ้โหหนูดับตับไหม้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งสังคมคนด่าอีกเห็นไหมเห็นไหมพ่อแม่สิ่งที่ทุกเขาไม่ได้ทุกทางกายนะลูกเขาทุกทางใจไอ้ทุกทางใจสำคัญที่สุดหนักมากหนักมากต้องเสียหน้าเสียชื่อเสียงเสียวงศ์ตระกูลเห็นไหมทุกใจมากเลยเห็นไหมเงินเลี้ยงไม่ได้นะตรงเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่อย่างนี้ก็แปลว่าพ่อแม่เขามีความสุขในสิ่งที่เขามีอยู่เห็นไหมอย่างพ่อแม่อาจารย์ก็ได้อยู่ทุ่งในทุ่งในทุ่งนาไม่เห็นต้องรวยเลยท่านก็มีความสุขลูกทุกคนก็ไม่เดือดสร้างเบียดเบียนไงไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปตีกันไม่ต้องไปเสียเงินอย่างนั้นอย่างนี้มีน้อยเขาก็สามารถเลี้ยงชีวิตได้แค่นั้นเองไงทำได้ทำนาไปไม่ติดหนี้ติดสินเห็นไหมแล้วเราจะบอกว่าพ่อแม่ทุกข์ได้ยังไงเขามีความสุขในสิ่งที่มีอยู่แต่เราคิดเองว่าเขาไม่มีท่านไม่มีหนี้ด้วยใช่ไหมมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาก็อยู่ได้นะหาเงินได้วันละร้อยสองร้อยซื้อน้ำปุ๋งน้ำปลากินมีปลากินแกไม่เหนื่อยร้อนถามว่าโยมพ่อของครูบาเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนมีเงินเป็นร้อยล้านด้วยซ้ำไปมองดูดีๆนะลูกทุกคนไม่สร้างความเดือดร้อนเลยเห็นไหมสร้างไม่สร้างความเดือดร้อนแม้เขาจนเขาก็หาเลี้ยงชีพครอบครัวไม่ติดยาบ้าไม่ทำทุจริตไม่ทำอะไรพ่อแม่เดือดร้อนมีอะไรก็แบ่งกันกินเขาอยู่ได้เรื่องหนูคิดได้ไงว่าพ่อแม่ทุกมันเป็นมุมความคิดของหนูเองใช่เราอย่าเพิ่งไปวิ่งแค่เราคิดจากมุมนี้แค่หนูทำหน้าที่ของหนูดีที่สุดตรงนี้คือตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตัวเองคือเรียนนะหนูตั้งใจเรียนเมื่อหนูตั้งใจเรียนเมื่อหนูจะมีครอบครัวเขาไม่บังคับหรอกมันหนูจะมีหรือไม่แต่พื้นฐานของหนูให้มันมั่นให้มันตรงลงไปก่อนพื้นฐานที่ดีหนักแน่นนะการดำเนินชีวิตก็จะไม่มีปัญหาไงเห็นไหมแต่มันดีตรงที่ว่าหนูจะได้เอาจุดนี้เป็นแรงกระตุ้นนะเป็นแรงผลักดันให้หนูทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราคือเรียนหนังสืออย่าคิดว่าพ่อแม่ทุกไม่เราคิดได้ยังไงบางทีบางอย่างคนมีเงินทุกใจมากนอนมือกายหน้าผากนอนไม่หลับเรายังจือเลยเห็นไหมเห็นไหมเราต้องมองจากจุดนี้อ่ะพ่อแม่เราอ่ะมันมีนิทานเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเศรษฐีมีคนขับรถเจ้าของบริษัทนั่งรถผ่านกับคนเก็บขยะคนเก็บขยะได้เหล้าขาวก๊อกหนึ่งใส่กระเป๋าไปถือข้าวกล่องหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทเก็บขยะผิวปากร้องเพลงสบายสบายเห็นไหมมันต่างกันมุมความคิดไอ้คนที่เป็นคนรวยเป็นเจ้าของบริษัทมีคนขับรถให้ขับรถผ่านสวนทางกันปุ๊บไอ้คนเจ้าของบริษัทมองดูคนเก็บขยะกับเหล้าขาวปิ๊กหนึ่งก๊อกหนึ่งในกระเป๋าแล้วถือข้าวทำเพลงไปเก็บขยะไปมีความสุขไอ้นี่มองเออไอ้นี่มันมีความสุขจังเลยมันไม่ต้องเหนื่อยร้อนเหมือนเราเรายังต้องคิดหาเงินว่าลูกกูจะเจนยังไงเมียกูจะเป็นยังไงลูกน้องกูจะอยู่ได้ไหมบริษัทกูจะเป็นยังไงทุกกุ้มมือก่ายหน้าผากตลอดเลยเห็นไหมไอ้นี่มันไม่เหลือดไม่ร้อนเลยปัญหากินไปได้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นมีความสุขนอนอยู่ข้างถนนมันก็มีความสุขมันไม่เหนื่อยร้อนเหมือนเราตกไม่ได้นะเราตกแม้ถ้าตกเนี่ยลูกเมียเสร็จเลยเห็นไหมเอาบริษัทเข้าธนาคารจบเลยถ้าเจ๊งทีเดียวมีหน้าสันตะลัวเลยนอนกลางคืนก็ไม่ได้มือกายหน้าผากจะทำยังไงให้ตัวบริษัทตัวเองไปได้นี่คือมุมความคิดของเศรษฐีที่จวนใจเห็นไหมอีกคนหนึ่งเก็บขยะไปมองเศรษฐีโอ้ยเศรษฐีคือสิสบายเว้ยมีคนขับรถให้มีห้องแอร์นอนเห็นไหมมีบ้านหลังใหญ่ๆมีลูกน้องหลายๆเห็นไหมเป็นแต่สบายครับไอ้เฮ้านี่นะกินข้าวกองกินเหล้าขาวคนก็กินวิสกี้เนาะกินของราคาแพงๆเนาะดูสิมุมความคิดต่างกันเลยแต่ละจุดเดียวกันนะจุดที่ยืนอยู่จุดเดียวกันแต่ว่าการดำเนินชีวิตต่างกันและมุมความคิดที่ต่างกันสุดท้ายแล้วถามว่าใครมีความสุขคนเก็บขยะมีความสุขไม่ถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยนะถ้าคนรวยนะเขาก็มีความสุขไม่ใช่ว่ารวยมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าจนมีความทุกข์นะ
มันอยู่ที่ความคิดของเขาต่างหากเราถ้าเขารู้จักพอมันยุ่งยับยั้งถ้าเขารู้จักพอเขาจะมีความสุขความสุขอยู่ที่ความพอใจและอยู่ความที่ความพอดีถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีหนูจะไม่ทุกข์เจ็บทุกวันเนี้ยเจ็บพอเป็นแต่คนอื่นนะมาคาดหวังจะเจ็บเยอะอย่างแม่ก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งก็เป็นห่วงเนี่ยแม่เข้าใจไหมเรามาคอยกดดันเราให้เราน่ะไม่เป็นไรเราบอกว่ามันไม่รวยหรอกชาติเนี่ยเอาแค่พอเอาเจ็บหากินไปวันต่อวันนี่ช่างเจ็บแล้วมันก็แม่ก็คลายเป็นเครียดอย่างสมมติว่าเจ็บซื้อของเข้าบ้านเนี่ยอย่างซื้อขนมหวานเนี่ยหรืออะไรเข้าบ้านเนี่ยแม่ก็จะมีปัญหาแม่ก็จะซื้อทำไมไม่เลยลูกเอ้ยเก็บไว้บ้างนะเงินนะไม่ต้องไปซื้อหรอกแล้วก็จะพาไปถึงแม่เจี๊ยบใช้เงินกินหอบอะไรมาเยอะแยะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแม่โดยที่เคยซื้อขนมหวานเนี่ย3ถุงอ่ะให้พ่อถุงนึงให้เราถุงนึงปกติซื้อ2ถุงดั๊กแม่ค้าบอกว่าถุงละ15บาทอ่ะวันนี้ค่ําแล้วเอาไป3ถุง40บาทแล้วกันเก็บไม่ทันแล้วก็กลายมาเป็นทุกข์ลงพี่เข้าใจเข้าใจคํานี้ไหมแต่ว่าเนี่ยสิ่งนี้นะเราก็ต้องเข้าใจอีกมุมนึงของผู้ใหญ่ว่าเราเข้าใจแต่บางทีเก็บไม่ทันแล้วก็เก็บไม่ทันแล้วมันก็มาเปิดเจอหรืออะไรก็ตามซื้อของไอ้เราเนี่ยซื้อของเข้าบ้านหรือยุ่งให้คนงานหรืออะไรเงี้ยคือเราก็จะไปแบ่งปันกลัวเราหมดเงินเราถ้าสมมติว่าซื้อของใส่บาตรเก็บไปเลยก็ไม่บอกเราให้นั่นไม่ซื้อมาแล้วอันนี้เก็บไม่ใส่พวกนี้ไอ้เราก็อยากใส่วันแต่วันอะไรก็ตามที่มันเป็นเงินของเราร้อยหนึ่งครึ่งร้อยที่จะซื้อใส่บาตรนี่ก็ทั้งน้ำคนละ5บาท10บาทเราก็อยากใส่มันนี่เยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะเข้าใจไหมไม่บอกว่าขอลูกพ่อคืนมามันเยอะเกินไปเก็บกับโคไปนู่นน้ำโคไปหาเจมนะทุกเช้าอย่าซื้ออะไรมาด้วยความเป็นห่วงนี่คือความเป็นห่วงผมรู้อยู่อ๋อเขาเป็นห่วงเราคิดอย่างนี้นะเขาเป็นห่วงแล้วแกก็ไปมาความดันขึ้นเครียดวูบมาดูแม่รักษาแม่ไว้เห็นลูกอย่างนี้ก็เป็นห่วงแล้วตัวเองก็เครียดเองจะทำยังไงให้แม่ได้เข้าใจแม่เราบ่ปล่อยวางบ่ปล่อยวางเนาะเราไม่ใช่คำว่าปลงเนาะต้องใช้คำว่าปล่อยวางที่มันสลับสวยหน่อยเราเป็นห่วงเราก็โทรไปบอกทุกเช้าเนี่ยกระโทรทุกเช้าอย่าว่าไม่พูดได้เฉยโทรไปทุกเช้าต้องเก็บไว้เยอะๆเงินน่ะถ้ามีเยอะๆแล้วมันก็ใช้ไม่หมดถ้ามีน้อยไปใช้มันก็หมดเจอเหมือนกันเจอขนาดเจอทุกวันอยู่คนละบ้านโทรไปตอนเช้าโทรเลยจมูกขอบคุณไม่มีเนี่ยก็กับข้าวเนี่ยก็แบบก็ซื้อมาถ้าถึงจะถือเข้าบ้านแค่ถุงเดียวจริงถูกหวังจริงจริงแต่ว่าเวลาแม่ไปซื้อนี่โอ้โหสามคนคนละถุงต้องตามใจแม่ดีทุกอย่างดีทุกอย่างเนี่ยขนาดไปเนี่ยคอยห้ามนะบอกแม่เยอะนะเข้าบ้านอะไรก็ตามก็คือแอบได้คือแอบหลบได้คือหลบแล้วของใส่บาตรคือต้องไปแอบไปก่อนแล้วค่อยมาบางทีกลัวเราเอาของใส่ท่านก็เอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้ไปแอบไว้ไหนไม่รู้หนูก็ใส่เท่าที่หนูเห็นพอหนูใส่บาตรเสร็จของที่หนูหาไม่เห็นก็จะอยู่ตรงที่ใส่บาตรนั่นแหละแกก็จะเป็นแบบนี้ไงพอไปแม้เรื่องเล็กๆน้อยแกมาเครียดใช่ไหมแล้วก็เราแกก็มาช็อกเครียดแล้วก็ใช้ความคิดกลับไปตีกลับไปมันก็สร้างความคิดให้แกกังวลอ่ะเพิ่มความกังวลไปแต่ทีนี้มาเปรียบเทียบคุณพ่อแบบแฮปปี้อะไรไปตรวจหมอเกาก็หายความดันก็ปกติจากนี้เป็นโรคประจำตัวความดันสูงเป็นโรคเกาที่หมอมือนัดต้องจ่ายยามาวันนั้นหมดไป 5,000 กว่าห้องเป็นยังไงเปิดไปแม่ปกติเกาหมอไม่สั่งยาแล้วความดันก็ปกติแล้วมันตามกับแม่เพราะว่าแกไม่เครียดช่างมันแกช่างมันคุณพ่อคุณแม่ช่างมันทำบ้านยาทะเลาะกันบ้าก็คือนอนหลับตอนเช้ากูก็ไปของกูต่อคือพ่อปล่อยวางจริงพ่อไปมาเวลาหลับเลยหลับเลยจะบ่นก็บ่นไปอะไรที่เขาไม่เก็บมาคิดนะต้องมีพ่อมีแม่นั้น
เรื่องหนูเชื่อพ่อคุณแม่มั้งแต่มันคิดอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันทีนี้แม่ก็จะเก็บความทุกข์พ่อมาแล้วทีนี้พี่ไรมานั่นมานี่แล้วคนที่มีความสุขนี่คือพ่อใช่ตาจะมีความสุขมากมีความสุขอะไรพอมีความสุขแล้วไม่มีอะไรเลยไม่อะไรเลยเกาก็หายจากที่เราความดันก็หายความดันก็หายคุบ้าแม่เลยจีมีละร้อยเจ็ดร้อยเศษตามกันขึ้นตรงนี้คือรู้สึกละเพราะว่าเดี๋ยวท่านบางทีเครียดมากโทรมาเป็นล้อมแล้ว